เปิ้นที่มีอยู่หลายคุณเนาะที่ได้มาหรือว่าการฟ้อนเชิงของพี่น้องชาวไตในเผ่าไตนะครับเพราะว่าจะเป็นไตลื้อไตเขินไตยองไตใหญ่ไตหลงอันนี้เป็นการออกกำลังกายนะครับอายุ42ยังแข็งแรงอยู่เพราะว่ามันกล้าลายอย่างครับถ้าสมัยตอนอายุ17เนี่ยควันค่ำอันนี้72แล้วบ่ได้ตอนอายุ27เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเด้อว่าสิพ่อเพิ่นกัดต้องเคยอาการอันนี้เป็นการสาธิตการกล้าเลียวกล้าลายหรือว่าฟ้อนเจิงฟ้อนดาบนะครับเป็นศิลปะแบบพี่น้องชาวไตลื้อนะครับพ่อนี่เพิ่นลูกตังเมืองยองมานะครับต่อไปนี่ก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นเด้อว่าท่านดีไปไหนหาเข้าห้องน้ำกัน